สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะจากช anel วัดฟอร์ดแรปเตอร์นะฮะทรงงานครับเป็นฟอร์ด T6 นะฟอร์ด T6 สีดำนะครับ 3.2 นะครับแปลงเป็น F150 บอดี้คิทนะครับจะทรงเมกันนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเตรียมล้อยางมานะครับยกมาเสร็จสับนะฮะให้เราจัดประกอบบอดี้นะครับเข้าไปนะครับคันนี้ตกแต่งสไตล์ดำล้วนนะครับมีตัดขาวแล้วก็ล้อเป็นล้อโครมนะ ตัวนี้เป็นชุดแปลง F150 Body Kit นะโชว์เมกานะครับ F150 Raptor US นะตัวนี้ประกอบด้วยฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงขึ้นรูปใหม่เลยเป็นไฟเบอร์กลาสนะฮะตัวนี้จะอยู่ในชุด F150 นะนี่หน้าตรงนะครับแล้วก็มีโคมไฟให้นะครับโคมไฟกระจังนะครับแล้วก็ตัว FORD ลูกค้าไปหามาเองนะครับอยากได้สีขาวนะครับประมาณนี้นะครับแล้วในเซตก็จะมีโคมไฟให้นะครับโคมไฟหน้านะครับมีโป่งแก้มนะโป่งแก้มนะครับลักษณะรถก็จะเป็นทรงหน้าตัดนะนี่นะครับตามแบบฉบับของ F150นะครับตัวนี้เป็นงาน ABS นะครับ ABS หนา4มิล นะหนา4มิล นะครับ นี่ลูกค้านำล้อมาเองเป็นล้อสีโครเมียมนะครับขนาด22นิ้วนะครับ ทำสีดำเงาทั้งคันนะฮะให้เป็นทรงเมกันนะครับรถดำล้อโครเมียมเหมือนคลิปที่ผมเคยลงไว้นะครับประมาณนี้นะครับมิติล้ออันนี้ก็จะลูกค้าเซตมาพอดีนะครับ ไม่ได้ล้นนะเพราะว่าตัวนี้แม็กค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับ เป็นตัว Y-Tag นะ Y-TagY-Track 3.2 T6 นะเปิดประตูปุ๊บมีออปชั่นคีย์บอร์ดนะบันไดไฟฟ้านะขึ้นลงสะดวกนะมีไฟด้วยนะครับมีไฟ LED นะมีไฟ LED นะครับด้านในก็เป็น T6 นะครับพอเปิดประตูปุ๊บเซ็นเซอร์ก็กลางนะเนี่ยเวลาเก็บก็จะประมาณนี้ทรงรถมันจะดูสูงนะ ด้านท้ายก็เป็นไฟตัวนี้เป็นไฟที่อยู่ในเซตของมันนะครับสีแดงนะโคมแดงอันนี้คือไม่ได้เพิ่มไม่ต้องเพิ่มตังค์นะราคาอยู่150,000นะครับทั้งเซตนะครับไม่รวมฝาท้ายนะฝาท้ายแยกนะครับฝาท้ายตัวนี้ก็ใส่ตัวฝาท้ายฟอร์ดนะแล้วก็แยกชิ้นสปอยเลอร์ตัวนี้นะครับจะเป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะซื้อกล้องของมาด้ามั้งนะครับที่มันอยู่กับมือเปิดนะแล้วก็เอาโลโก้ไอ้ตรงนี้ออกไปโลโก้เดิมมันครับกันชนท้ายเดิมใส่ได้นะครับนี่กันชนท้ายเดิมครอบได้ปกติตัวนี้อัปเกรดช่วงล่างมาแล้วเนาะลูกค้าไปจัดรถมือสองมาเนาะเรามาแต่งนะครับจัดทรงเมกันเนี่ยบอดี้อวบๆนะฮะเนี่ยต
ติดโครเมียมเข้าไปนะ4คูณ4นะนี่เป็นตัวถังมันเป็นชุดครอบนะครับชุดครอบนะฮะนี่ตรงนี้จะสอดเข้าไปใต้สปอร์ตบาร์นะแล้วก็ด้านข้างก็จะครอบไปเลยมันจะดูเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันครับนี่ครับคิ้วล้อก็ทำคิ้วล้อตัวนี้สามารถทำ4แยกได้นะครับอันนี้ทำดำเงาหมดเลยนะครับเพื่อให้ดูแบบเมกันนิดๆนะล้อโครเมียมหน่อย เดี๋ยวให้ดูด้านข้างผมไกลก็จะประมาณนี้นะพบอวบตันๆนะ แต่คันที่แล้วเนี่ยเราใส่ล้อกว้างกว่านี้นะครับใส่ล้อกว้างกว่านี้มันจะดูเขาเรียกอะไรเตี้ยล่ำนะเตี้ยล่ำดูเตี้ยล่ำอ่ะบันไดบอร์ดนะเปิดประตูปุ๊บกลางนะปิดปุ๊บปิดปุ๊บก็หุบไปตามเซ็นเซอร์นะครับส่งงานอีกคันสำหรับที่6นะที่6เจ้าของอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเอามาให้เราปรับโฉมใหม่นะครับมิติด้านหน้าล้อมิติด้านหน้าล้อมันจะแคบไปนิดนะแคบไปนิดถ้าเทียบกับความกว้างนะ ถ้าได้ล้อกว้างนี่จะหล่อนะครับหล่อเลยนี่นะก็สำหรับคนที่ชื่นชอบก็เอามาแต่งได้นะครับแนวอันนี้มันจะแนวครอสนิดนึงนะครับเป็นทรงสูงนะเนี่ยก็ส่งงานนะครับโอเคอีกคันหนึ่งเป็นชุด F150 Body Kit คันที่3นะคันที่3นะครับใน channel ของเรานะครับมีคันแรกจะเป็น ทรงเมกันนะครับ122แต่ล้อกว้างกว่านี้นะครับแล้วก็คันที่2มีสีแดงแล้วก็คันนี้เป็นคันที่3นะโอเคครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ